สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมโรงชาแนลสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและทั่วโลกนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนำเสนอสิ่งดีๆข้อมูลดีเกี่ยวกับน้องหญิงเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่น้องหญิงถูกยกขึ้นมาเป็นแบบอย่างยังไงแบบอย่างการเป็นศิลปินผู้โด่งดังโดยไม่มีวันที่จะเขาเรียกว่ายังอยู่เป็นค้างฟ้ายังอยู่ติดลมบนอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรหลายคนก็คงรู้คงเข้าใจแล้วครับว่าพื้นเพพื้นฐานชีวิตที่น้องได้ก้าวมาถึงจุดนี้น้องทำอะไรอย่างไรบ้างและสิ่งไหนที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งไหนยังคงอยู่เราทุกคนมองเห็นหมดแต่ก็โดนหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับศิลปินบางท่านนะครับมันทำให้เรามองเห็นว่าน้องเองนี่มาตรฐานที่สร้างเอาไว้นี่คือเป็นมาตรฐานที่ศิลปินทุกท่านสามารถที่จะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปศึกษาเรียนรู้เอาไปทำเป็นเรียกว่าไปเป็นต้นแบบได้วิธีการใช้ชีวิตการพูดการนำเสนอการที่จะทำยังไงให้พ่อแม่FC หลงรักทำยังไงที่จะทำให้พ่อแม่FC นี้เมตตาเอ็นดูอันนี้คือสิ่งที่น้องหญิงเพชรบ้านแพงจะมีอยู่ในตัวตลอดไม่เคยลืมกิริยามารยาทการวางตัวทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าคนเยอะๆไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรืออยู่ข้างล่างหรืออยู่ในจังหวะที่เป็น private ส่วนตัวน้องก็ยังมีเขาเรียกว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่ดีนะครับคิดดีทำดีทุกอย่างคือออกมาดีหมดความเป็นตัวตนของน้องก็ยังอยู่ในตัวของน้องสิ่งที่พัฒนาขึ้นคือความรู้ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นแนวพัฒนาไปในทิศทางที่ดีน้องจะพัฒนาขึ้นแต่สิ่งที่น้องไม่เปลี่ยนแปลงคือความเป็นน้องน้องหญิงเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่เคยหลงลืมไม่เคยได้ยินคำว่าผิดไปแล้วไม่เคยได้ยินคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการกับเด็กคนนี้เราจะไม่เคยได้ยินคำนี้เลยไม่เคยได้ยินว่าน้องออกมาขอโทษอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ศิลปินดาวค้างฟ้าอย่างน้องอิงมีมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่อยู่ในวงคนที่อยู่ใกล้ชิดศิลปินที่อยู่ใกล้ชิดนี่คือต้นแบบที่ดีมากๆไม่ต้องไปดูคนอื่นเลยอยากที่จะเป็นเหมือนน้องอิงอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนน้องอุ๋งอิงนั่นไงครับทำไมไม่ทำเหมือนน้องสิ่งดีๆลอกกันทำไม่ผิดครับไม่ต้องกลัวเป็นลิขสิทธิ์ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกฎหมายลอกไปเลยครับสิ่งดีๆทำได้ทำเลยครับสิ่งดีๆมีแต่คนชื่นชมทำดีวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรมันเป็นสัจธรรมที่เรามองเห็นอยู่แล้วว่าถ้าเราทำวันนี้ดีวันพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องเกรงกลัวไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นั่นไม่ต้องออกมาขอโทษภายหลังเออลูกเท่าไม่ถึงการต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วมันเสียโอกาสครับมันเสียโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมันเสียโอกาสที่เขาเรียกว่ายังไงแทนที่จะเอาเวลาตรงนั้นไปฝึกฝนพัฒนาตนเองแต่กลับกลายต้องมาเขาเรียกว่าจิตใจห่อเหี่ยวเนาะผมมองว่าอย่างเงี้ยมันจิตใจห่อเหี่ยวมันทำให้เราขาดสมาธิในการฝึกฝนตนเองไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีก็คือไม่ดีไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเรามองว่ามันดีมันไม่ใช่ครับมันไม่ดีมันไม่เขาเรียกว่ายังไงสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมันอาจจะไม่ดีสำหรับทุกคนนะบางสิ่งบางอย่างที่มันล่อแหลมบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมบางคนอาจจะมองว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้นิดเดียวเองน้องยังเด็กน้องอิงไม่เคยมีนะคำนี้นะไม่เคยได้ยินใครต้องบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกทำแค่นี้ไม่เคยมีเลยมีแต่บอกว่าดีแล้วลูกทำดีมากนะลูกอย่างนั้นอย่างนี้แต่กับไม่อยากเปรียบเทียบเนาะก็คือว่า
มันพัฒนาได้ครับมันพัฒนาได้ก็คือไม่ได้มีอะไรกับศิลปินท่านนั้นนะครับแต่ว่าคืออยากให้พัฒนาไปด้วยกันความรักมันจะทำให้องค์กรเราน่าอยู่ครับความรักมันจะทำให้องค์กรเราน่าอยู่ความรักมันจะทำให้เราพัฒนาไปพร้อมๆกันมันไม่ใช่ว่ามันเป็นคู่แข่งกันครับคือเรามาทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันมันควรที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเพราะอะไรครับเพราะ FC แฟนคลับเขาคอยที่จะซัพพอร์ตคอยที่จะให้กำลังใจคอยที่จะมารับความสุขจากศิลปินที่เขาชื่นชอบดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่เป็นดาวค้างฟ้าได้อยู่ให้แบบยืนยาวในแวดวงนี้ได้ดูตัวอย่างน้องอุ๋งอิ๋งนะครับว่าทำยังไงนะตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีนะครับมีเขาเรียกจะว่ายังไงมีความนิยมชมชอบแบบเขาเรียกว่าดิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่กราฟไม่มีดิ่งลงมานะมีแต่คนที่ว่าคอยจะสนับสนุนไปเรื่อยๆทั่วโลกไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทยทั่วโลกเขาก็มีโทรศัพท์มือถือทั่วโลกเขาก็สามารถที่จะติดตามการแสดงติดตามอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถดูได้และสิ่งที่มันจะแชร์ออกไปให้เขาเห็นแค่1วินาทีในภาพลักษณ์ที่มันมองไม่ดีสามารถที่จะทำลายชีวิตคนคนหนึ่งได้ดังนั้นอย่าเสี่ยงกับโลกโซเชียลครับอันตรายมากๆสามารถที่ทำให้คนแจ้งเกิดภายใน1วินาทีได้สามารถที่จะทำให้คนดับได้ภายใน1วินาทีได้มันน่ากลัวนะครับมันเป็นดาบสองคมดังนั้นสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือควรที่จะเป็นสิ่งที่ดีอย่าไปทำร้ายอย่าไปนำเสนอในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าพอนำเสนอไปเสร็จแล้วเราถึงเราจะลบออกแต่ภาพมันก็ติดตาหลายๆท่านหลายๆคนเราต้องวางแผนชีวิตให้ดีถ้าเราเลือกที่จะอยู่ในโลกโซเชียลแบบนี้ถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีถ้าไม่มีการที่ควบคุมตนเองจะคิดว่าเป็นโลกส่วนตัวเป็นพื้นที่ส่วนตัวมันไม่ใช่นะครับณตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครที่อยู่ในโลกส่วนตัวของตนเองอย่างน้อยๆครับ AI เนี่ยโทรศัพท์ที่เราพูดอย่างนี้เขาก็รับรู้ข้อมูลแล้วว่าเอ้คนนี้เขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรเขาดูอะไรเป็นบ่อยๆ AI จะจับจะบันทึกข้อมูลของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว AI จะรู้ตัวเรานี่ดีกว่าตัวเองอีกเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปถึงขนาดนั้นดังนั้นวิธีการก็คือนำเสนอสิ่งที่ดีอย่าไปทำครับสิ่งที่ไม่ดีให้คิดมีสมาธินะครับอย่าพลาดไม่ได้เลยยิ่งเราเป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะเพราะหลายๆคนจับจ้องเราอยู่ทำดีคุณก็เตรียมตัวที่จะปัง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 ถ้าทำไม่ดีมันก็เนาะทำลายชีวิตตัวเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องมุ้งอิงเพชรบ้านแพงยังคงเป็นน้องอิงตลอดไปและขอให้ทีมงานสามารถเพชรบ้านแพงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสวัสดีครับผม